คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดระยองเพราะว่าตอนนี้หลายคนไปที่แถวๆชายหาดหนองแฟบเนี่ยตกใจขยะเต็มไปหมดเลยฮะไปดูภาพนี้กันก่อนครับขยะเกลื่อนหาดหนองแฟบมาบตาพุธอู้เยอะมากมันแทบจะแทนที่ทรายไปเลยเหมือนกันกลุ่มประมงเนี่ยบอกว่าขยะเนี่ยจะถูกพัดเข้ามาแบบนี้ในช่วง3เดือนนะฮะมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาคมของทุกปีเพราะว่าลมเนี่ยเปลี่ยนทิศคือผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวนะครับบอกว่าโอ้เจอขยะเยอะมากๆถูกพัดลอยมาติดที่ชายหาดหนองแฟบตำบลมาบตาพุธจังหวัดระยองซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าขยะดังกล่าวมีหลายประเภทนะครับทั้งพลาสติกมีโฟมมีขวดพลาสติกแล้วก็เศษไม้ลอยติดอ่าวบริเวณจอดเรือประมงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบโดยทางกลุ่มประมงบอกว่าขยะที่ถูกพัดเข้ามาติดหาดเนี่ยเก็บกองไว้เนี่ยวันละประมาณ600กิโลกรัมเยอะมากครับทางกลุ่มประมงก็ร่วมกับชุมชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมต้องช่วยกันเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองมาบตาพุธเอามาเก็บไปกำจัดต่อไปครับขณะที่พบดังกล่าวเนี่ยนะฮะอาจจะมาทุกปีจากกระแสลมที่เปลี่ยนทิศในช่วง3เดือนนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมพฤษภาคมนะครับซึ่งขยะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขยะที่ถูกทิ้งลงคลองน้ำก่อนที่จะไหลตามน้ำไปสู่ทะเลหลังจากนั้นมันก็ถูกอยู่ในทะเลนี่แหละค่ะพอช่วงเดือนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศก็เลยถูกพัดเข้ามาในฝั่งครับเรื่องนี้ทางประธานชุมชนหนองแฟบนะครับคุณอิทธิแจ่มแจ้งก็บอกว่าการดูแลความสะอาดแนวหาดที่เชื่อมต่อจากหาดจุดจอดเรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงจะมีคนในชุมชน3คนครับช่วยกันเก็บกวาดตลอดแนวหาดแล้วก็จะมีจุดตั้งถังขยะไว้ใส่ขยะจากนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนกินอาหารกันก่อนที่จะมีรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองมาบตาพุธมาเก็บกำจัดนะครับยืนยันว่าตลอดแนวหาดมีคนดูแลตลอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเที่ยวแล้วก็เห็นชายหาดที่สะอาดตาแต่พอดีช่วงนี้มันเยอะไงทำให้รู้เลยว่าเราเนี่ยทิ้งขยะกันแบบเยอะมากแล้วมันก็ลอยอยู่ในทะเลค่ะในช่วงที่ลอยอยู่ในทะเลเนี่ยมันก็มีพวกไมโครพลาสติกที่มันเข้าไปอยู่ในสัตว์ต่างๆใช่ก่อนที่สัตว์ต่างๆจะถูกประมงจับมาแล้วเอามาให้เรากินโอ้กระทบเยอะนะทั้งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวิถีประมงทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะพอเจอเรื่องของขยะในหาดแบบนี้บางคนก็ไปคาดหวังว่านักท่องเที่ยวต้องดูแลต้องเก็บขยะดีๆสิแต่จริงๆแล้วต้องทุกคนเลยเนาะคนที่อยู่ตามลำคลองต่างๆทิ้งไปมันก็ไปรวมกันที่เนี่ยปลายทางออกสู่ทะเลแล้วล่าสุดเนี่ยมีข่าวต่างประเทศนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ที่นอร์เวย์เนี่ยเขาก็ค้นพบเพิ่มเติมคือปกติเนี่ยในพลาสติกมันจะมีสารต่างๆอยู่เยอะใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยงานต่างๆที่เขาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาตรวจว่ามันมีสารเคมีที่อยู่ในพลาสติกเนี่ยประมาณ 13,000 ชนิดเยอะมากๆล่าสุดนักวิทยาศาสตร์นอร์เวย์บอกไม่ใช่ตรวจเพิ่มใหม่เป็น 16,000 ชนิดโอ้ซึ่งใน 16,000 ชนิดนะคุณผู้ชมครับ1ใน4ของ 16,000 ชนิดเป็นสารที่อันตรายต่อมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมก็เป็นการย้ำถึงความอันตรายของพลาสติกมากยิ่งขึ้นนี่แหละฮะเนาะสัตว์ทะเลกินเข้าไปเราก็กินสัตว์ทะเลอีกทีกินพลาสติกเข้าไปด้วยกินสารเคมีเข้าไปอีกนะคะช่วยกันดูแลค่ะ